หนุ่มกัญชัยเดือดถึงขั้นด่าออกรายการหลังถูกสงสัยมีภาพคลิปบนเรือจากที่ทราบกันดีว่าหนุ่มกัญชัยกาเนิดพร้อยผู้ประกาศรายการได้เปิดคลิปที่ถือว่าเป็นหลักฐานหนึ่งในคดีแตงโมเป็นคลิปถ่ายแตงโมบนเรือสวยๆที่ไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนแต่งานนี้บางแจค ได้โพสเฟซบุ๊กลั่นถึงกัญชัยว่าทำไมพี่หนุ่มกัญชัยมีหลักฐานรูปภาพวิดีโอบนเรือทั้งที่ทางตำรวจแจ้งข้อหาเพิ่มทำลายหลักฐานเพราะห้าคนบนเรือลบรูปภาพหลักฐานต่างๆนานา,นา,นานไปเรียบร้อยแล้วผมว่าพี่หนุ่มกัญชัยมีความผิดตามมาตรา189งานนี้หนุ่มกัญชัยได้พูดกลางรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ใจความว่าพอผมเปิดคลิปนั้นไปล่าสุดบังแจ็กส่วนผมมาแล้วนะจริงๆผมไม่อยากให้ฆ่าคุณนะแต่คุณดูนะอะ อันดับแรกเลยนะบังมึงไปเขียนภาษาไทายให้ถูกก่อนอันดับที่สองไปตามข่าวตั้งแต่แรกในวันที่ผมมีโอกาสได้คุยกับ4ี่คนบนเรือปอโรเบิร์ตแซนกระติกผมพูดออกรายการเลยว่าก่อนที่พวกเขาสี่คนมาออกรายการผมเนี่ยเขาขอนัดเจอผมก่อนผมไปตามนัด ผมบอกเขาเลยว่าส่งหลักฐานมาให้ผมก่อนไม่งั้นผมไม่คุยเขาส่งหลักฐานมาหลักฐานหนึ่งในนั้นก็คือคลิปวิดีโอนั้นที่ผมมีอยู่ไม่ได้หมายความว่าผมได้มาตอนนี้นะทําความเข้าใจด้วยนะบังแจ็คเรื่องนี้ผมคุยต่อหน้าทนายเดชาเพราะเขาเป็นทนายของแม่เขามีสิทธิ์เต็มอัตราผมถึงต้องการเชิญเขามาและถามเขาว่าผมเปิดได้ไหมต่อหน้าทนายของแม่ ผมทำอย่างถูกต้องนะผมโทรปรึกษาตำรวจแล้วว่าเปิดได้ไหมตำรวจบอกไม่ติดถ้าอยากคลี่คลายปัญหาที่คุณกำลังทำและสร้างมันขึ้นมาตอนนี้คุณตอบให้ได้ก่อนว่าทำเพื่อจุดประสงค์อะไรเละเทอะจริงๆบางแจ็คพอได้แล้วนี่ไงถึงบอกว่าไม่มีใครเขาให้ค่าคุณไงคุณทำแบบนี้นี่ขออนุญาตด่าออกรายการนะขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนีด com ขอบคุณค่ะ